Paper Planes ลดรับงานผับห่วงเด็กตามไปดูเพลงเหม่งดมหยาเพื่อ FC ฟันน้ำนม Paper Planes ลดรับงานในผับห่วงเด็กตามไปดูแพลนรับงานกลางวันมากขึ้นปล่อยเพลงใหม่ลดคำหยาบให้เหมาะสมกับกลุ่มแฟนคลับฟันน้ำนมฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่สำหรับวง Paper Planes Paper Planesโดยสองหนุ่มไฮธันวาเกตสุวรรณและเซนนครินทร์ขุนภักดีเจ้าของเพลงสุดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคนี้ทรงอย่างแบดกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมไปแล้วล่าสุดเปิดตัวซิงเกิลใหม่ชัดเจนโดยใช้พื้นที่สยามดิสคัฟเวอรี่จัดงานแถลงข่าวโชว์มินิคอนเสิร์ตสุดมันและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรักโดยสองหนุ่มไฮเซนได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำซิงเกิลใหม่ชัดเจนซึ่งทำเสร็จก่อนเพลงทรงอย่างแบดแล้วหลังได้รับกระแสจากกลุ่มแฟนคลับวัยฟันน้ำนมทำให้ต้องมีการปรับเนื้อท่อนแร็ปของเพลงใหม่ลดคำหยาบให้เหมาะสมกับกลุ่มแฟนเพลงมากขึ้นอีกทั้งช่วงนี้พยายามลดรับงานในผับแล้วหันมารับงานในช่วงกลางวันแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาดูคอนเสิร์ตในสถานที่ที่อาจไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กไฮตื่นเต้นมากครับเปิดตัวเพลงใหม่ชัดเจนในพื้นที่สยามแบบนี้ยังรู้สึกเลยว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วเหรอเมื่อวานยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติเมื่อก่อนเราออกมาทานข้าวห้างสรรพสินค้าพอวันนี้มาเจอน้องๆคุณพ่อคุณแม่น้องแม่น้องเริ่มมาขอถ่ายรูปก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ทันได้ตั้งตัวขนาดนั้นก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกก็ต้องปรับการแต่งตัวมีแต่งหน้าด้วยแต่ก็เป็นความยินดีเพราะเรารู้ว่ามีคนชื่นชอบผลงานเราจริงๆบางครั้งน้องๆไม่ได้ถ่ายรูปแค่วิ่งเข้ามากอดวาดรูปมาให้ตอนนี้รู้สึกว่าออกไปข้างนอกรู้สึกเหมือนเราเจอญาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นการวางตัวก็เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรกดดันไหมน้องๆมองเราเป็นไอดอลแรงบันดาลใจไฮไม่ถึงกับกดดันแต่มีเปลี่ยนวิธีการวางตัวบ้างเช่นเลี่ยงพูดคำหยาบวันนั้นเซนพูดกับผมเฮ้ยมึงน้องหันมาพี่พูดมึงเหรอครับเราก็อ๋อใช่ครับลืมครับหัวเราะเพราะปกติเราพูดกันแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็ฝึกตัวพวกเราไปด้วยเรามีความระมัดระวังเรื่องการละเทศะมากขึ้นเพราะเราก็เป็นวัยรุ่นปกติทั่วไปทรงอย่างแบดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กๆแล้วเพลงใหม่ชัดเจนต้องมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กๆด้วยไหมไฮต้องบอกก่อนว่าเพลงชัดเจนทำเสร็จก่อนทรงอย่างแบดเป็นเพลงที่ทำไว้อยู่แล้วแต่ว่าณตอนนั้นเราอินกับทรงอย่างแบดมากๆเพราะเรากระโดดโลดเต้นกันมากเราก็เลยเอาทรงอย่างแบดมาปล่อยก่อนพอมาเพลงชัดเจนเรามองว่าถึงเวลาเหมาะสมที่จะปล่อยแล้วหลังจากที่เราสนุกกันแล้วก็คงจะมีเพลงเศร้าบ้างแหละเราก็เลยเอาเพลงชัดเจนมาปล่อยมันถูกทำไว้แล้วแน่นอนไม่ได้ปรับตามเด็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่ปรับเรื่องของคำหยาบในท่อนภาษาอังกฤษการผลิตงานของพวกเราต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมฮายใช่ครับเปลี่ยนไปบางส่วนเคยคุยกันว่าสิ่งที่เด็กๆชอบถ้าเขาชอบอะไรเขาจะไม่สนที่มาเลยเขาจะไม่อคติเขาชอบเราที่ความเป็นเรานะตอนที่เราสื่อสารกับเด็กๆได้มันมาจากทรงอย่างแบดซึ่งมันเป็นเพลงร็อกมากๆสำหรับพวกเราเราเลยรู้สึกว่าเราก็ยังคงทำแบบเดิมต่อไปเพียงแต่ว่าทำให้ได้เอเนอร์จี้ที่มันดีแบบเพลงทรงอย่างแบดมันก็น่าจะสื่อสารกับทุกคนได้แล้วเด็กๆในเจนนี้ไม่ยึดติดกับอะไรแล้วทั้งสิ้นเขาสามารถพบเจอกับคนหลากหลายได้แล้วเจอคนที่มีรอยสักได้เขารู้สึกว่าเพลงร็อกการแหกปากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของพวกเราพี่ผู้ปกครองที่จะดูแลน้องๆค่อยๆประคองเขาตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของงานโชว์ครับพวกเราพอรู้ว่ามีน้องๆ อยากดูพวกเรา
เราก็เริ่มจะแพลนรับงานกลางวันเพื่อให้น้องๆมาเจอเราในห้างสรรพสินค้าแต่คราวนี้มันจะมีบ้างที่น้องๆ อาจจะต้องไปผับก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลน้องๆเพราะมันจะมีเรื่องของควันบุหรี่เรื่องเสียงมียกเลิกงานกลางคืนไหมเพราะกลัวว่าเด็กๆจะเข้าไปดูในผับด้วยไฮมีคุยกันจริงจังเลยครับการที่เด็กๆมาดูพวกเราเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เราเองไม่อยากให้เด็กๆมาดูแล้วเกิดผลเสียกับร่างกายเขาเรื่องสุขภาพการนอนแล้วการไม่ยอมไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเสียงอบายมุขต่างๆผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมจะเสียใจผมก็เลยซีเรียสถ้าวันนี้เรารับงานกลางวันแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปดูงานกลางวันดีกว่าโดนแซวทรงอย่างแบดกลายเป็นทรงพ่อลูกอ่อนไปแล้วอุ้มน้องๆโชว์บนเวทีด้วยไฮมีอยู่ประเด็นหนึ่งคุณแม่ยังสาวมาคอมเมนต์ในไอจีของผมว่าเมื่อไหร่จะมาเจอลูกๆของเราแวบแรกผมอ่านเฮ้ยเราไปขายทิ้งไว้ตรงไหนไม่ใช่หมายถึงว่าลูกของเราก็คือลูกของพวกเราแก๊งคุณพ่อคุณแม่อยากให้เปลี่ยนคำนิดนึงครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันก็ตกใจครับตอนเล่นคอนเสิร์ตบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เราอุ้มน้องหน่อยบางทีเด็กก็ให้อุ้มบ้างไม่ให้อุ้มบ้างตอนนี้ถ่ายรูปกับแฟนคลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนรูปครอบครัวบางทีก็ดูเหมือนคุณพ่อครับหัวเราะเพลงดังไกลไปต่างประเทศแล้วด้วยไฮไม่คิดเลยว่ามันจะไปไกลแต่เมื่อมันเกิดขึ้นก็ยินดีครับตอนที่คิดว่าเพลงเราจะไปเติบโตในกลุ่มคนแบบไหนก็คือกลุ่มคนที่มีรอยสักแบดๆหน่อยแล้วมาเล่น TikTok ผมคิดเล่นๆนะแต่กลายเป็นว่าเด็กๆมาแบดกันมีความคิดอยู่ในโลกที่มันหลากหลายมากขึ้นความคาดหวังกับซิงเกิลใหม่ชัดเจนไฮจะบอกว่าไม่คาดหวังมันก็ดูไม่จริงแน่นอนเราทำเพลงแล้วเราก็คาดหวังต้องบอกว่าเราทำเพลงเราพอใจตั้งแต่มันปล่อยแล้วที่เหลือมันคือเรื่องของประชาสัมพันธ์การตลาดแล้วเราตั้งใจทำมันเต็มที่แล้วและคิดว่ามันน่าจะสื่อสารกับหลายๆคนที่เหลือหลังจากนี้น่าจะเป็นแรงของทุกๆคนถ้าชื่นชอบจริงๆก็อยากให้ช่วยแชร์กันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้คนอื่นได้ฟังด้วยที่สำคัญเราอยากขอบคุณค่ายพวกเราที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราเสมอไม่ว่าเราจะทำเพลงแนวไหนที่พี่เขาไม่เคยตีกรอบพวกเราอยากให้เราเป็นตัวเองมากๆแล้วเขาเชื่อมั่นตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่มีเพลงเสแสร้งทรงอย่างแบดเลยด้วยซ้ำ